ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาโมเน่คอมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังแห้งเมื่อวานเนี่ยบวชหนักตอนเช้า33นาทเกือบจะไปไม่รอดเสียงมันแห้งตอนบ่ายให้ท่านเจ้าคุณราชวิสุทธิโมลีเป็นอุปัชฌาย์แทนมาพักเอาเสียงไหว้หน่อยมาเช้านี้เขานิมนต์ไปที่หมู่บ้านประชานิเวศ4เขาทำบุญกลางบ้านกลางถนนมาร่วมกันทำบุญฟังธรรมนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับมาวัดมาถึงญาติโยมคนนั้นเข้าไปคนนี้เข้าไปไม่ได้พักผ่อนเพราะวันอาทิตย์คนมามากก็เลยนั่งต้อนรับโยมพอถึงเวลาบอกว่าไม่เอาแล้วจะไปเทศแล้วโยมก็ลุกขึ้นกลับไปมานั่งฟังธรรมกันต่อไปเรื่องการฟังธรรมะนี่เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตที่เราจะต้องฟังเรียกว่าต้องศึกษาทำความเข้าใจศึกษาด้วยการฟังศึกษาด้วยการอ่านศึกษาด้วยการคิดค้นในเรื่องที่เราได้พบได้เห็นในชีวิตประจำวันเพื่อให้รู้ว่ามันคืออะไรไม่ให้เราตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเรามีจิตใจอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นถ้าอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเราก็เป็นไทยแก่ตัวไม่เป็นทาสของสิ่งที่เราได้พบได้เห็นแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็ตกเป็นทาสเป็นความทุกข์ในชีวิตประจำวันพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้เราเข้าใจเรื่องต่างตามสภาพที่เป็นจริงเพื่อจะได้แบ่งเบาความทุกข์ความแดดร้อนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้มันส่างไปหายไปอันนี้เป็นจุดหมายสำคัญที่เรามาวัดก็มาเพื่อศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆไม่รู้ไม่ใช่รู้แต่เพียงผิวเผินรู้ไม่ลึกไม่ซึ้งไม่เข้าใจชัดเจนก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิดการหลงผิดเข้าใจผิดแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆแต่ถ้าเรารู้ชัดเห็นชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่เป็นจริงเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องตกไม้ใส่ขมก็เรื่องอย่างนั้นต่อไปอันนี้เป็นจุดหมายสำคัญที่เรามาศึกษาธรรมะแล้วก็ศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจถูกต้องการศึกษาธรรมะในทางพุทธศาสนาต้องศึกษาเรื่องที่ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราศึกษาไม่ถูกไม่ตรงมันก็เขวออกไปนอกลู่นอกทางสร้างปัญหาแก่ชีวิตขึ้นได้แต่ถ้าเรารู้จักทางตรงทางถูกเดินไปแล้วไปถึงปลายทางด้วยความปลอดภัยนั่นเป็นการถูกต้องผู้สอนธรรมะนี้มากจ
อนในรูปต่างๆมีวิธีการสอนไม่เหมือนกันไอ้การสอนนะเขาสอนเพื่ออะไรถ้าสอนเพื่อให้คนรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจก็เป็นการถูกต้องแต่ถ้าสอนด้วยความคิดแอบแฝงความคิดแอบแฝงก็หมายความว่าสอนเพื่อลาภเพื่อสักการะเพื่อดึงญาติโยมไว้ให้อยู่ในสำนักของตัวแล้วจะได้ลาภได้สักการะเพื่อเอาไปใช้จ่ายในเรื่องใดก็ทำการสอนอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเป็นการสอนที่ทำให้คนหลงผิดเข้าใจผิดงมงายด้วยประการต่างๆผู้สอนจึงต้องมีจิตใจไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวไม่สอนเพื่อลาภเพื่อสักการะเพื่ออะไรแต่ว่ามีจิตมุ่งประการเดียวว่าสอนเพื่อให้คนเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องทำตามหน้าที่ผู้สอนที่ถูกต้องว่าสอนออกไปแล้วคนเขารับไปคิดไปปฏิบัติเป็นการช่วยตัวเองให้พ้นจากปัญหาคือความทุกข์ความแดดร้อนในชีวิตประจำวันก็เป็นนั้นใช้ได้นั่นคือจุดหมายสำคัญพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายพร้อมด้วยประสงค์สาวกจำนวนมากที่ออกไปประกาศธรรมะแก่ประชาชนตามคำสั่งของพระองค์พระองค์สั่งว่าลูกเอ๋ยเจ้าได้พ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นทิพย์พ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของมนุษย์ไม่มีบ่วงพันคอแล้วจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนให้ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนจงประกาศหลักพรหมจรรย์หลักพรหมจรรย์คือหมายถึงว่าการปฏิบัติที่ถูกที่ชอบที่ตรงที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์พ้นร้อนอันไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแก่เขาเธอจงไปทางเดียวรูปเดียวอย่าไปกันสองรูปประประน้อยให้ไปองค์ทางเดียวองค์เดียวแล้วก็สอนเขานี่เป็นคำสั่งที่สำคัญมากที่พระผู้มีพระภาคสั่งแก่ภิกษุจำนวน60รูปที่จะออกเดินทางไปเผยแผ่พรหมจรรย์แก่ญาติโยมทั้งหลายให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องพระองค์เองก็ไปเหมือนกันแล้วก็ไปสอนเพื่อให้คนมีความรู้มีความเข้าใจถูกต้องไม่ได้มุ่งอะไรไม่ได้ต้องการอะไรจากการสอนแล้วก็ไม่สอนให้กระทบกระเทือนใครพระพุทธเจ้าไม่ติไม่ว่าใครพูดแต่หลักการปฏิบัติให้คนเข้าใจในประเทศอินเดียในสมัยนั้นมีครูอาจารย์เยอะมากมายครูอาจารย์ตั้งหลายก็ยกย่องลัทธิของตัวเชิดชูแนวทางของตัวว่าเป็นทางประเสริฐเป็นทางเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์พ้นร้อนพระผู้มีพระภาคแม้จะไม่ทรงเห็นด้วยกับแนวทางเหล่านั้นก็ไม่ได้พูดวิพากษ์วิจารณ์เขาต่อแล้วก็ทำงานไปตามเรื่องของเขาแต่พระองค์จะชี้ลงไปให้ชัดเจนว่าทางเป็นนี้เป็นอย่างไรปฏิบัติโดยวิธีใดเมื่อปฏิบัติแล้วเธอทั้งหลายจะรู้ได้ด้วยตัวเอง
รู้ได้ด้วยตัวเองเป็นปัจจตังที่เราสวดมนต์อยู่ในพระธรรมคุณว่าปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิอันวินยูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตัวหมายความมารู้ได้เองเห็นเองเข้าใจเองถูกต้องไม่ต้องเชื่อเขาว่าไม่ต้องเชื่อเขาบอกอีกต่อไปแต่เชื่อด้วยตัวเองก็เห็นชัดว่าทางที่เดินนั้นปลอดภัยไม่มีอันตรายมีความเย็นมีความสงบตลอดเวลาเขาเข้าใจเองเรียกว่ารู้เองเห็นเองมันก็เรากินอาหารเขาบอกว่าอาหารนั้นอร่อยมีขายที่นั่นที่นี่ถ้าเราไม่ได้ไปซื้อมารับทานเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าไปซื้อมาสักจานหนึ่งแล้วก็รับประทานเข้าไปเราก็รู้ว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรรู้ได้เองคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจะรู้ชัดด้วยตัวเองไม่ใช่รู้ตามเขาว่าถ้ายังรู้ตามเขาว่าอยู่ก็ไม่รู้จริงไม่รู้ถูกไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เมื่อใดเราเห็นชัดด้วยตัวเราเองเราร้องออกมาได้ว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละถูกต้องเราปฏิบัติได้เห็นได้ด้วยตัวเราเองว่าสงบอย่างไรสะอาดอย่างไรจิตใจสว่างเป็นอย่างไรรู้ได้เองไม่ต้องไปควังใครบอกใครเล่าเราเข้าใจด้วยตัวเองเพราะได้ทำด้วยตัวเองแล้วจุดหมายเป็นอย่างนั้นในสมัยปัจจุบันนี้เราฟังกันมากหนังสือก็เยอะแต่ว่ายังไม่พ้นจากความทุกข์ความแดดร้อนใจแม่จะสวดมนต์ทุกวันทุกวันแต่สวดแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้เอาคำสวดนั้นมาใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาชีวิตมามีอะไรเกิดขึ้นในใจของเราเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่ได้เอาสิ่งที่เรารู้เป็นเครื่องมือไปคิดแก้ปัญหาจึงไม่พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจยังสงสัยอยู่ยังลังเลใจอยู่ในเรื่องนั้นๆตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้ทดสอบด้วยตัวเองเพราะงั้นจะต้องทดสอบด้วยตัวเองมองที่ตัวนั่นแหละไม่ต้องมองที่ไหนเช่นความไม่เที่ยงมันก็อยู่ที่ตัวเราความทุกข์มันก็อยู่ที่ตัวเราความเป็นอนัตตาไม่มีเนื้อแท้มันก็อยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ไกลออกไปจากตัวเราสิ่งทั้งหลายที่เราสวดเราท่องมันปรากฏอยู่ในตัวของเราปรากฏที่ใจของเราแต่เราไม่ค่อยได้มองคิดในเรื่องนั้นเอามาใช้ไม่ทันเวลาถูกโยมตีด้วยอารมณ์นอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเราปรับตัวไม่ทันพอถูกมันโจมตีก็ล้มไปเลยเจ็บปวดไปเลยนี่เราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้เตรียมตัวที่ว่าไม่ได้เตรียมตัวก็หมายความว่าไม่ได้ฝึกหัดไว้ไม่ได้ฝึกหัดทำให้มันคล่องเลยมันก็เกิดเป็นปัญหาเหมือนนักมวยที่ไม่ค่อยได้ซ้อมพอเ
พอขึ้นชกเวทีมันก็แพ้เขาแพ้เพราะไม่ได้ซ้อมอ่อนซ้อมขี้เกียจซ้อมมัวไปเที่ยวทะเลทะไลกินเหล้าเมายาพอถึงเวลาก็มาขึ้นเวทีรับรองว่าถูกน็อกแน่ๆเพราะว่ามันไม่ซ้อมอันนี้เราได้ถูกข้าศึกโจมตีอยู่ตลอดเวลาข้าศึกก็คืออารมณ์ที่มากระทบอารมณ์หมายความว่าสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายไปถึงใจเพราะว่าตาเราเห็นหูได้ยินลิ้นได้สัมผัสจมูกได้กลิ่นร่างกายก็ได้รับรู้ในเรื่องที่กระทบว่าสิ่งใดมากระทบเราไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่เคยฝึกหัดต่อสู้กับสิ่งนั้นหรือพูดแอบหนึ่งว่าไม่เคยฝึกหัดปัดเปล่าสิ่งนั้นออกไปจากแนวทางของเราไม่เคยหัดปัดสิ่งนั้นเคลียร์สิ่งนั้นออกไปจากแนวพิษของเราเราก็เสียท่าทุกทีพอมันโจมตีเข้าก็แพ้ก็หมายความว่ายินดีในสิ่งที่เราชอบยินร้ายในสิ่งที่เราไม่ชอบใจยินดีมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันยินร้ายก็เป็นทุกข์เหมือนกันเป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายเห็นเรายินดีก็อยากได้อยากเอาอยากมีไว้นานๆแต่มันไม่ได้ตามที่เราต้องการมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเราไม่รู้ว่ากฎธรรมชาติมันเป็นอย่างไรก็เลยเสียใจเสียดายในเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนไปนี่เพราะเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้รู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งเหล่านั้นอะไรมันโจมตีก็แพ้เหมือนกองทัพที่ไม่ได้ฝึกหัดในการต่อสู้ไม่อบรมยุทธวิธีเพื่อต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นพอข้าศึกโจมตีก็แพ้ยกธงขาวสู้เขาไม่ได้ตัวเราก็เหมือนกันข้าศึกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ไปขังอยู่ที่ใจนะใจนะเป็นเหมือนกับเป็นแอ่งใหญ่ที่อะไรมันไปตกรวมอยู่ตรงนั้นรูปก็ไปตกที่นั่นเสียกลิ่นเสียงก็ไปตกที่นั่นกลิ่นก็ไปตกที่นั่นรสก็ไปตกที่นั่นสิ่งถูกต้องทางกายประสาทก็ไปรวมอยู่ที่นั่นมันไม่ได้ไปรวมเฉยๆแต่มันไปกวนใจเรียกว่ากวนใจพูดภาษาง่ายๆมันไปกวนใจของเราให้คุมให้ค้นให้เปลี่ยนสภาพไปธรรมชาติของจิตนั่นมันอยู่สงบนิ่งไม่ได้ขุ่นมัวเศร้ามองอะไรแต่ว่าเมื่อมีอารมณ์มากระทบจิตก็เปลี่ยนไปเรียกว่าฟูขึ้นเรียกว่ายินดีแฟบลงไปจะยินได้มีสองเรื่องฟูแฟบฟูขึ้นก็เราชอบใจพอใจได้เห็นรูปที่เราพอใจได้ยินเสียงที่เราพอใจได้กลิ่นที่เราชอบใจได้รสที่เราชอบใจเช่นอาหารถูกปากถูกใจหรือว่ามีอารมณ์เป็นที่พอใจมันก็เปลี่ยนสภาพจิตไปจากความสงบสะอาดสว่างกลายเป็นเรื่องที่ไปติดพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสภาพจิตที่แท้จริงเหมือนกับตัวแมลงมุมตัวไหมตัวแมลงมุม
ถ้าเราไปเที่ยวป่าก็จะเห็นว่ามันมีตาข่ายใกล้กับเครื่องเรดาร์ที่เราใช้กันอยู่ในการรับข่าวสารก็เอามาจากนั้นทำเรดาร์เอามาจากแมลงมุมมาแมลงมุมมันชักใหญ่บริเวณกว้างดักไว้ในป่าแล้วก็มาชักใหญ่แล้วตัวแมลงมุมไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงจุดกลางเลยไปหมอบนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่กระเทือนไม่ลุกขึ้นไม่ไปไหนแต่ว่าพอใหญ่สายไหนก็กระเทือนมันก็วิ่งปราบไปที่นั่นไปจับแมลงตัวนั้นทำให้ตายแล้วเอามาดูดเยื่อข้างในกินแมลงที่ถูกแมลงมุมกินนั้นรูปร่างยังเหมือนเดิมแต่เยื่อในมันหมดไปเสียแล้วมันดูดเอาไปกินเสียแล้วแมลงมุมมีลักษณะอย่างนั้นฉันใดใจคนเรานี่ก็เหมือนกันมันหมอบนิ่งอยู่ตามสภาพดั้งเดิมของมันอันนี้พอรูปกระทบตาใจก็วิ่งไปที่รูปนั้นพอเสียงกระทบหูก็วิ่งไปที่เสียงกลิ่นกระทบจมูกก็วิ่งไปที่กลิ่นรสได้กระทบลิ้นก็วิ่งไปที่รสเสียงมาถูกต้องกายเขาเรียกว่าโผฏฐัพพะมันก็วิ่งไปที่เรื่องนั้นพอวิ่งไปที่เรื่องนั้นมันก็เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นในใจเรียกว่าธัมมารมณ์ธัมมารมณ์มันเกิดเพราะตาเห็นรูปหูฟังเสียงแก้มูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้ถูกต้องอะไรแล้วก็ส่งไปที่ใจใจรับไว้รวมไว้แล้วก็ปรุงแต่งปรุงแต่งให้เกิดความยินดีให้เกิดความยินร้ายให้เกิดความอยากได้เกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรไปกันใหญ่ไปกันใหญ่แล้วมันก็บังคับกายให้ทำเช่นโกรธขึ้นมาก็สั่งกายว่าเอาไม้ท่อนไปทุบกระบาลมันหน่อยเราเอาไม้ทุบเขาปืนยิงเขามีดไปแทงเขามันทำตามคำสั่งที่ไม่ถูกต้องเป็นคำสั่งที่ผิดแล้วเราก็กลายเป็นผู้ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมต้องถูกลงโทษถูกจับถูกคุ้มไปตามเรื่องตามเราปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นเครื่องสอนตัวเราให้รู้ว่านั่นแหละคือตัวอย่างของความพ่ายแพ้ตัวอย่างของการไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับจิตใจมันก็ไหลไปตามอารมณ์อย่างนั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นเช่นเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรแข่งดีถือตัวห้อยมากหลายเรื่องมีมากมายหลายหน้าหลายตาเปลี่ยนกันออกมาแสดงบนเวทีของใจเราแสดงออกมาในรูปต่างๆที่ได้เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมตัวเองให้รู้จักสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงให้เราหลงติดอยู่ในสิ่งนั้นเรื่องการทำอย่างนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆต้องทำบ่อยๆทำจนมันชินต่อการคิดการทำเช่นนั้นอะไรมากระทบก็เกิดความรู้สึกทันท่วงทีห้ามตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้ไม่ไหลไปจับอากับอารมณ์ที่มันมากระทบเขาเรียกบุคคลเช่นนั้นว่า
ป็นบุคคลคงที่เหมือนกับหินปักอยู่ในดินลมพัดมาสีทิศหินก็ไม่ได้โยกโครงเสียหายแต่ว่าปักไว้นานๆมันก็กระทบกระเทือนเหมือนกันสึกหรอหินมันแข็งอย่างนั้นแต่มันก็สึกหรอได้ไปดูศาลาที่เขาก่อด้วยอิฐริมทะเลมันสร้างมานานแล้วศาลานั่นสร้างมาเป็นร้อยปีเสาสี่เหลี่ยมเนี่ยมันกิ่วเข้าไปกิ่วคอดเหลือนิดเดียวเพราะว่าลมที่พัดมาจากทะเลมันเข็มมันมาจับที่อิฐเหล่านั้นทำให้กรอนลงไปแล้วก็ถ้าไม่ไปสอบมันก็พังถ้าเราไปเห็นเสาแบบนั้นก็เท่ากับว่าไปเห็นแบบสาธิตเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆ จนกระทั่งมันกรอนนะความเปลี่ยนมันมีอย่างนั้นไม่ว่าวัตถุอะไรมันก็กรอนหินก็กรอนถูกลมพัดนานามก็สึกหรอทีละน้อยจนกิ่วโคตรไปเปลี่ยนสภาพไปภูเขาต่างๆทางภาคใต้จะเห็นว่าถ้าอยู่ด้านตะวันออกหน้าผามักจะอยู่ด้านตะวันออกแล้วหน้าผานั้นมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นรูปต่างๆถ้าอยู่ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาตรังสตูลหน้าผาก็อยู่ด้านตะวันตกแล้วด้านตะวันตกที่กระทบอากาศพบลมหินเหล่านั้นก็เปลี่ยนสภาพไปอันนี้เป็นเครื่องชี้ให้เราเห็นเตือนใจให้เราได้พิจารณาแต่ถ้าเราไม่ศึกษาด้วยการพิจารณาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นมองเพียงผิวเผินไม่ได้สาระจากสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเตือนว่าจงดูทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นอยู่จริงๆดูทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นอยู่จริงๆคือดูให้ลึกดูให้ละเอียดเราจะเห็นว่ามันมีสภาพเป็นอย่างไรต้องพิจารณาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจเราไปเที่ยวป่าไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวที่ไหนๆมันต้องได้ปัญญาจากสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นเอามาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจเข้ากับหลักที่เราสวดอยู่บ่อยๆว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามอย่างนี้เป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นอย่างที่กล่าวมันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นสิ่งภายนอกที่เราเห็นมันเป็นอย่างใดเราก็ต้องเอามาคิดเทียบเคียงกับตัวเราว่าตัวเราเป็นเหมือนสิ่งนั้นหรือไม่ถ้าเราพิจารณาก็เห็นว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันร่างกายของเรานี่มันก็เป็นเช่นนั้นมันไม่เที่ยงมันมีความทุกข์อยู่ตามสภาพ
และไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้มันเป็นแต่เพียงของผสมปรุงเข้าเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไหลไปตามอำนาจของการปรุงการแต่งทำให้เราเห็นว่ามันเปลี่ยนให้ความเปลี่ยนนั่นแหละคือตัวชีวิตชีวิตของเรานี่คือความเปลี่ยนหมุนไหลอยู่ตลอดเวลาถ้าหยุดเปลี่ยนหยุดไหลก็หมดลมหายใจตายความตายคือที่สุดของความเปลี่ยนมันก็เราเล่นล้อสมัยเด็กๆเอาไม้มาขอดเป็นวงกลมแล้วเอาไม้ตีวิ่งตามมันไปตีมันไปวิ่งตามไปตีไปมันก็กลิ้งไปกลิ้งไปจนสุดฤทธิ์ของแรงที่เราตีพอมันหมดแรงตีมันก็ล้มลงบนแผ่นดินแต่ว่าหมดเรื่องจบเชื่อตายมันก็ว่าเป็นความตายชีวิตของคนของสัตว์ของต้นไม้ของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันก็มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนไหมถ้าหยุดเปลี่ยนก็คือจบเรื่องอย่างเราเรียกว่าตายนั่นเองความตายก็คือที่สุดของความเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปถึงตรงไหนหยุดมันก็ตายเมื่อนาฬิกาเดินเพราะหมดลานพอหมดลานมันก็หยุดหรือเดินด้วยพลังงานพดพอหมดฤทธิ์มันก็หยุดนะต้องไปใส่ใหม่แล้วก็เดินต่อไปชีวิตเราก็เหมือนกันมันจะไหลไปจนหมดแรงงานที่เป็นปัจจัยให้ไหลมันก็หยุดหยุดก็เรียกว่าตายคนจะตายเนี่ยมันอาศัยเหตุหลายเรื่องตายเพราะสิ้นอายุไขสิ้นอายุหมายความว่าหมดเครื่องปรุงแต่งเหมือนตะเกียงไส้หมดน้ำมันหมดมันก็ดับจุดไม่ได้ไม่มีไส้ไม่มีน้ำมันแล้วดับอย่างนี้เรียกว่าสิ้นไปตามธรรมชาติแต่บางทีมันยังไม่ถึงเวลานั้นยังไม่ถึงที่จะแตกดับแต่ว่ามีสิ่งเกิดขึ้นคือโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายให้ร่างกายของเรานี่พระท่านบอกว่าโรคะนิทังปะพังคูนังเป็นเรือนรูปของเน่าเปื่อยไม่ถาวรอะไรโรคที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันเยอะมันไปแอบแฝงอยู่ในร่างกายถ้าเครื่องปรุงแต่งให้มีชีวิตแข็งแรงโรคยังไม่ปรากฏเราเรียกภาษาว่าภูมิต้านทานภูมิต้านทานยังดีโรคยังเอาชนะเราไม่ได้แต่เมื่อใดภูมิต้านทานอ่อนโรคมันก็แข็งขึ้นเราเจ็บกายได้ป่วยแล้วก็ถึงความตายโรคบางอย่างรุนแรงเช่นโรคมะเร็งใครเป็นแล้วมีหวังยากไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นแล้วเรียบร้อยต้องตายแน่ๆเพราะโรคนี้มันรุนแรงไม่มียารักษาหมอเขาก็คิดค้นกันอย่างเต็มที่เพื่อหายามาปราบโรคมะเร็งแต่ก็ยังปราบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าโรคนี้มันเป็นเนื้อร้ายที่เกิดขึ้นเฉพาะคนนั้นไม่ใช่โรคติดต่อไม่ได้ติดต่อกับใครทั้งนั้นมันเป็นของมันเองเป็นเนื้อร้ายที่เกิดขึ้นในตัวของบุคคลนั้นเพราะการผสมส่วนมันไม่ถูกต้องเพราะมีสิ่งภายนอกมากระทบเช่นว่าพิษสารต่างๆ
ที่เราหายใจเข้าไปบ้างดื่มเข้าไปบ้างกินเข้าไปบ้างมันไปสะสมอยู่ในร่างกายแล้วก็เกิดเนื้อร้ายขึ้นมารักษาไม่ได้เพราะโรคนี้เอามาเลี้ยงไม่ได้มันไม่ยอมให้ใครเลี้ยงพอตัดมาจากคนมันก็ตายแล้วไม่เลี้ยงใส่หลอดแก้วเลี้ยงไม่ได้โรคหลายอย่างเขาเอามาใส่หลอดแก้วเลี้ยงทดลองยาจึงรู้ว่ายาอย่างนี้ฆ่าไอ้ตัวนี้ได้ก็ทำยาขึ้นขายกันต่อไปแต่ว่าโรคมะเร็งนี่ไม่ยอมไม่รักษาเมื่อร้ายส่วนใดเกิดขึ้นในร่างกายตัดออกมามันก็ตายหมดพอตัดมามันก็ตายแล้วไม่สามารถจะเลี้ยงได้หมอก็ยังจนใจอยู่แต่ว่าเขาก็คิดอยู่มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งคิดบอกว่าพบยาแก้โรคมะเร็งแล้วได้รับรางวัลโนเบลทางวิทยาศาสตร์จากประเทศสวีเดนแต่หมอคนนั่งตายด้วยโรคมะเร็งเหมือนกันไอ้คนที่ค้นพบยาน่ะตายด้วยมะเร็งตายด้วยมะเร็งเหมือนกันไปไม่รอดนี่โรคนี้ร้ายแต่ยังไม่ร้ายเท่าโรคอีกชนิดหนึ่งซึ่งติดต่อแพร่หลายทำให้คนไทยเป็นกันมากเวลานี้จำนวนทวีขึ้นจะถึงล้านแล้วแล้วก็ตายกันทุกวันทุกวันตายมากที่วัดประบาทน้ำพุลพบุรีเนี่ยท่านอลงกุฎท่านเป็นนักเรียนเนาะมาบวชแล้วก็ไปตั้งสร้างวัดรับคนเป็นโรคเอดส์ไปอยู่อาศัยโรงยาวนอนกันเผากันทุกวันวันละ3ศพ4ศพเผาจนเตาแตกเผาบ่อยทานน้ำความร้อนไม่ไหวเตาแตกไปสั่งเตาใหม่มาจากอเมริการาคา5ล้านเอามาเผา40นาทีส่งกลับไปก็กลายเป็นขี้เถ้าเพราะความร้อนมันแรงโรคเอดส์ก็ปล่อยตายไปด้วยนั่นตายมากไอ้โรคนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในตัวคนมันโรคมะเร็งมะเร็งมันเกิดขึ้นโดยเราไม่รู้แต่โรคนี้เกิดแก่คนที่แสบไปหาลูกกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนไปเที่ยวทำอะไรเที่ยวสนุกเพลิดเพลินกินเหล้ากินเบียร์เมาแล้วไปเข้าโชคแล้วก็ได้รับรางวัลที่หนึ่งกลับบ้านได้เป็นโรคเอดส์อันตรายเวลานี้ทางควายราชการกวดขันมากเรื่องยาบ้าจับกันทุกวันจับยาบ้าแต่ยังไม่ได้จับคนเป็นโรคเอดส์ยังไม่ได้ตัดเหตุของโรคเอดส์เหตุของโรคเอดส์มันก็อยู่ที่ความอยากตัณหาคือความอยากเที่ยวอยากสนุกจนลืมหน้าลืมตัวแต่ว่าเขาก็โฆษณาห่อหุ้มทุกทีป้องกันโรคเอดส์หุ้มแล้วมันก็ช่วยไม่ได้หรอกบางทีมันอยากมากเลยหุ้มไม่ทันได้โรคไปแล้วเอาไปฝากเมียน่ะเอาไปฝากลูกเป็นกันเด็กเกิดมาเป็นเอดส์เดี๋ยวนี้อันตรายมากโรคนี้ธรรมชาติส่งมาลงโทษพวกสุขสนพวกไม่ฟังเสียงพระไม่เชื่อพระไม่ถือศีลข้อที่3ในชินห้าข้อที่3ในที่หน้ารับว่ากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าขอรักแบบฝึกหัดเอาไปปฏิบัติ
ลดเว้นจากการสัมสอนทางเพศไม่ได้ถือไม่สนใจแล้วก็เป็นกันทางภาคเหนือบางหมู่บ้านพวกหนุ่มๆตายหมดเหลือแต่คนแก่ตายกับเอดเพราะว่าคนทางเหนือเขามาเที่ยวกรุงเทพมาหากินนะแล้วกลับบ้านก็หอบลูกไปด้วยไปหากินที่บ้านไอ้พวกหนุ่มๆก็ชอบใจเลยไปเที่ยวมันควรจะจับคนไปเที่ยวใส่คุกจับพวกผู้หญิงหากินตามนั้นจับแม่เล้าจับแมงดาสร้างคุกพิเศษเอาไปกักไว้ให้มันตายอยู่ในคุกโรคมันจะเบาแล้วก็ควรจะปิดสถานเรืองลมให้มันน้อยหน่อยอย่าให้มันมากเกินไปเที่ยงคืนปิดหมดเลิกเดี๋ยวนี้มันเปิดจนตีสองตีสามแล้วคนมันจะหลับจะนอนกันยังไงแล้วไปทำงานก็งัวเงียงัวเงียไม่ได้การไหนเสียหายแก่ประเทศชาติอันนี้ยังไม่มีการแก้ไขรัฐบาลยังไม่เอาจริงเอาจริงอยู่กับโรคยาบ้าจับแต่ว่ารัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าปราบยาบ้าเนี่ยยังขับบุหรี่ของหลวงพ่อคูณอยู่มวนโตเท่าของหลวงพ่อคูณมีรูปถ่ายลงหนังสือพิมพ์ขับตู้ก็จะไปปราบคนอื่นและปราบตัวเองก็ยังไม่ได้เลยถ้าพบกันก็จะเจริญพรสักทีบอกว่าเจริญพรมีหน้าที่ปราบยาบ้าแต่ว่ายาบ้ามันยัดปากตัวใหญ่นะเมื่อไรจะเลิกเสียทีแต่ยังไงยังไม่ปราบตัวปราบตัวเองยังไม่ได้จะไปปราบคนอื่นได้ยังไงนี่อันนี้สำคัญลูกทำให้คนตายตายกันบ่อยๆนั่นเจ้าหนุ่มคนหนึ่งมาบวชที่นี่ฮะมาเวลาบวชก็ทิ้งไม่ได้บุหรี่เที่ยวแอบสูบมาจับได้บ่อยเสร็จก็ไปก็สั่งว่าเธอถ้าอยากจะอยู่นานๆก็เลิกสูบบุหรี่เสียบ้างไม่เลิกไม่เชื่ออาจารย์อายุ33เป็นมะเร็งตายเอามาเผาที่นี่ให้หลวงพ่อไปเทศน์หน้าศพเขาด้วยก็เลยชี้ลงไปเป็นตัวอย่างว่านี่คนดื้อไม่เชื่อพระไม่เลือกสูบบุหรี่เลยเป็นมะเร็งตายคุณแม่เสียใจว่าลูกเป็นมะเร็งตายแล้วคุณแม่ไม่สอนลูกตั้งแต่เล็กๆว่าอย่าสูบบุหรี่ปล่อยมันมานานจนเสียคุณพวกที่มาศพมาเผาที่นี่เป็นโรคคอผืดเป็นโรคปอดโรคอะไรนี่มาจากนี้ทั้งนั้นถามว่าสูบบุหรี่จัดหรือเปล่าเมื่อก่อนสูบจัดเพิ่งเลือกไป2ปีสะสมมาเยอะแล้วมาเลือกก็ตอนจะตายเลยก็เสียหายอันตรายมากควรจะช่วยกันกวดขันเรื่องนี้ถ้ามาพบใครมาในวัดสูบบุหรี่เดินก็ไปใกล้ถามว่าสูบบุหรี่ยี่ห้ออะไรมีไหมในกระเป๋าล่วงมาดูหน่อยเอาล่วงมายี่ห้อมันบุรูของนอกถามราคาเท่าไหร่ราคาซองละ40บาทก่อนนี้20บาทแต่นี่ขึ้นแล้ว40ก็ยังอุตส่าห์ไปซื้อมาเพื่อเอาควันลมปอดตัวเองให้มันตายเร็วเลยถามว่าวันหนึ่งสูบเท่าไหร่สักซองก็ใช้เงิน40บาทต่อวันเดือนหนึ่งเท่าไหร่1,200ปีหนึ่งเท่าไหร่หมื่นกว่ามีลูกกี่คนมี2คน
ประหยัดเงินนี้ไว้ให้ลูกเรียนหนังสือไม่ดีกว่าเพราะเวลานี้การเราเรียนมันก็แพงขึ้นดีไหมดีแล้วทำไมไม่เลิกยังเลิกไม่ได้ใครติดใครบุหรี่ติดเราหรือเราติดบุหรี่บุหรี่ติดไม่ได้ติดผมติดบุหรี่ก็เลิกไปสิแต่ปลิงมาก่อที่เนี่ยก็ปลดมันออกไปสิบุหรี่มาก่ออยู่ที่เราก็ทิ้งมันสิทิ้งได้ไหมทิ้งได้แล้วทำไมไม่ทิ้งก็ไม่เห็นใครชวนไหนทิ้งเอาเนี้ยวันเนี้ยหลวงพ่อมาชวนไหนทิ้งแล้วเอามาสองนั้นเอามาเก็บก่อนเขาบอกว่าเลิกเสียได้เขาบอกครับเลิกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าแน่เขาแล้วให้เลิกมันอันตรายเมืองนอกไปผู้หญิงสูบบุหรี่มากที่สุดคือเห็นผู้หญิงทีไรก็เห็นบุหรี่ทุกทีขับรถก็สูบบุหรี่เดินก็สูบแล้วเที่ยวทิ้งก้นเต็มไปหมดฝรั่งเขามีวัฒนธรรมแต่ว่าก้นบุหรี่นี่ไม่ได้เรื่องทิ้งเต็มตรงไหนเป็นที่ยืนรอรถเมล์แล้วก้นบุหรี่มากมายทิ้งไว้ตรงนั้นสูบจริงๆแต่ยังทำบุหรี่มาขายเราอีกแต่รัฐบาลประกาศไม่ให้โฆษณาบุหรี่ทางโทรทัศน์อันนี้ไม่โฆษณาแต่โฆษณาเหล้าทุกคืนเหล้าแบล็คแคทไอ้แมวดำนี่แหมโฆษณาใหญ่เลยแต่งเป็นเรื่องเป็นราวถือแก้วแย่งกันใหญ่แย่งกันตายไม่ใช่เรื่องแย่งกันดื่มเหล้ามันตายไว้ไว้เนี่ยหารูปใส่ตัวทำไม่เกิดปัญหาเราไม่ควรจะหาลูกใส่ตัวคนนุ่มๆเยาวชนมานั่งควงหลายคนอย่าริสูบบุหรี่อย่าริดื่มเหล้าอย่าริเที่ยวกลางคืนทำแล้วอยู่บ้านก็ก็มีกลางคืนไว้ให้คนพักผ่อนพักผ่อนที่บ้านไม่ได้ไปพักผ่อนในสถานท่องเที่ยวยามราตรีไอ้สถานท่องเที่ยวยามราตรีเขาสร้างไว้ดักคนโง่ๆคนปัญญาอ่อนไปเที่ยวคนปัญญาแก่กล้ามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเขาไม่ไปเราก็ไม่ไปเรามันไม่ใช่คนปัญญาอ่อนเราไม่ไปทำแล้วอยู่บ้านอ่านหนังสือหาความรู้ใส่สมองดูโทรทัศน์ฟังข่าวคราวบ้างทำสมควรสมควรเวลาก็นอนจะได้ตื่นเช้าจะปี้กับเปล่าไปทำงานเรียบร้อยชีวิตมันก็ไม่เสียหายอยู่อย่างดีตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นตามสถานที่ต่างๆในควรจะห้ามไม่ให้คนสูบบุหรี่แต่เดี๋ยวนี้เขาห้ามโรงหนังก็ไม่สูบทีนะแต่ว่ายังไม่ได้กวดกันเรื่องเหล้ายังปิดขายกันอยู่มากพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ขายนะขายยาพิษขายก่อเครื่องดื่มของเมาขายอาวุธเครื่องประหารขายสัตว์ที่จะฆ่าเป็นอาหารขายคนห้ามนะเป็นมิจฉาวนิจฉาเป็นการอาชีพที่ไม่ชอบทำเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นไม่สมควรแต่เดี๋ยวนี้คนเลี้ยงไก่ขายรวยมากเป็นเศรษฐีใหญ่ฆ่าไก่วันละกี่ล้านตัวก็ไม่รู้มากมายมีกันอยู่อันนี้เราไม่จำเป็นก็จะไปฆ่าไม่ฆ่าขายสิ่งเหล่านั้นไม่ขายน้ำเมาไม่ขายยาพิษไม่ขายเครื่องประหารไม่ขายสัตว์ที่จะไปฆ่าเป็นอาหารถ้าเราคิดดูว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ลูกจะดีขึ้นไม่มีโรงงานทำอาวุธขายแล้วมันจะเกิดรบกันได้ยังไงรบกันก็ชกกันไม่แต่ไหนมันก็หยุด
ไม่ตายชกกันไม่ตายแต่เดี๋ยวนี้เครื่องทุนแรงมันเยอะพอมีเรื่องก็เปี้ยงลอยปืนมีมากขายกันตื้อเมืองไทยควรออกกฎหมายไม่ให้คนธรรมดามีปืนคนอยากจะมีปืนบอกว่าไว้ป้องกันตัวไม่มีดาบป้องกันไม่ได้เพราะผู้ร้ายมันรู้ว่าบ้านนี้มีปืนมันต้องเข้ามาในเวลาที่เราไม่มีโอกาสใช้ปืนแล้วมันเอาปืนเราไปเสียด้วยไม่ใช่เอาไปแต่ปืนเอาวิญญาณของเราไปด้วยช่วยไม่ได้ไม่มีทางช่วยให้ตำรวจถือปืนตาตำรวจก็ต้องเป็นชั้นสัญญาบัตรเป็นนายร้อยเอกร้อยตรีก็ไม่ได้เด็กหนุ่มเกินไปใจร้อนใจเร็วไม่ใช่มันก็ยิงกันน้อยเราไม่มีปืนจะยิงจับปืนร้านปืนไม่มีร้านขายกระสุนไม่มีมีแต่ของรัฐถ้าใครมีก็ผิดกฎหมายควบคุมพอดีประเทศมาเลเซียไม่มีปืนจึงไม่มีข่าวยิงกันประเทศอินเดียเขาก็ไม่มีปืนตำรวจถือไม้ตะบองยาวข่าวไม้ไผ่ข้อตีตีแล้วเจ็บคนกลัวกลัวตำรวจมากเขาไม่มีปืนมีไม้ตะบองกับไม้ยาวๆเป็นไม้ไผ่กินให้คนกลัวไม่เยอะเรียบร้อยบ้านเราปืนมันเยอะคนไทยนี่ทำปืนเก่งปืนเถื่อนที่จังหวัดนครสวรรค์กลายไปทางไปอุทัยทั้งบ้านเลยทำปืนปราบยากพอตำรวจเข้าไปในหมู่บ้านมันรู้กันหมดบอกสัญญาณทิ้งน้ำหมดมันนั่งทำริมน้ำพอตำรวจมาทิ้งน้ำหมดทุกอย่างอยู่ในน้ำหมดจับไม่ได้ไม่มีของกลางตำรวจคนหนึ่งแกก็เก่งเกษียณแล้วแกพยายามสืบสวนไม่เรื่องอะไรแล้วแล้วก็ไปชักชวนให้เลือกให้เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนเป็นมาทำมีดทำอะไรของที่ใช้เป็นประโยชน์ให้ทำอย่างนั้นแล้วช่วยขายให้เขาก็ดีขึ้นบ้านนั้นเลิกทำปืนความจริงพวกนี้มันเก่งกว่าเอามาไหว้โรงทำทหารโรงทำกรมช่างแสงไงกรมช่างแสงอ้าวมาอยู่กรมช่างแสงเพราะว่ามีความเก่งในทางทำปืนไม่มานั่งทำปืนอยู่ในโรงช่างแสงให้เงินเดือนเขาด้วยช่วยครอบครัวก็ดีแต่นี่มันจับคนไม่ได้แล้วทำเก่งนะเหมือนปืนนอกทุกอย่างก็เอาไม้ดูเหมือนเนี่ยเหมือนทุกอย่างยิงไม่ใช่นัดเดียวปุ้งเดียวนะลูกเลื่อนเหมือนกันคนไทยไม่เก่งนะเก่งทางทำสิ่งที่มันยุ่งเหมือนกันมีทั่วไปอย่างนี้มันต้องแก้แต่ว่าเรื่องนี้มันทิ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเรามาแก้ตัวเราแต่ละคนแก้จากความหลงให้เป็นความไม่หลงแก้จากความมืดให้เป็นคนสว่างแกให้เป็นคนก้าวหน้าเป็นคนตื่นตัวเป็นคนว่องไวตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าชีวิตของเราก็จะดีขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติพูดมาก็สมควรเวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้